นี่ดูแลเป็นพิเศษนะค่ะเรียบร้อยจ้ะป๋าดีโอเคเนาะทุกคนที่นี่เจ้าหน้าที่จากบริษัทกำลังจะมาแล้วเต็มที่นะทุกคนช่วยทำให้ตลาดของเราเนี่ยชนะโครงการตลาดสะอาดเอี่ยมออกให้ได้ไม่ต้องห่วงเจ๊น้ำทุกคนจะพยายามเต็มที่แต่เจ๊ครับเดี๋ยวขอไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ป่ะอ้าวไว้โฟกัสที่แผงตอนนี้ทุกอย่างต้องสะอาดและเป๊ะโอ้เจ๊โฟกัสที่แผงแบบนี้ก็ผักชีโรยหน้านะครับผมว่าเราก็ทำตัวสบายๆก็ได้นี่นี่ในวิทย์ถ้านายไม่ทำตามที่เจ๊บอกเจ๊จะขึ้นค่าแผงเรา1เป๊ะอุ้ยเอานะช่วยกันเฮ้ยเจ๊น้อยอะไรผมงอผมงอไอ้เนี่ยเข้าเดี๋ยวไม่เป๊ะดูไปดูไปดูไปโอ้โหเจ๊น้อยเยอะเลยอ่ะอะไรกันครับอะไรกันครับลักษณะว่าหาเห่าก้นกลางตลาดโดนตัดคะแนนนะครับเปล่าจ้ะแค่จับผมไปเจ๊น้ำเท่านั้นจ้ะเพื่อความเรียบร้อยโอเคอนุโลมให้ไม่เจอเหาถือว่าไม่มีหลักฐานผ่านทุกคนไปทำที่โอเคจ้ะทุกคนคะนี่คุณอำนาจเจ้าหน้าที่ที่จัดการประกวดที่จะมาทำการประเมินตลาดเราทั้งหมดตรงสวัสดีครับอำนาจที่จะประเมินตลาดถ้ามันอยู่เราเสร็จแน่จัดการซ้ำอันนี้ป๋าทำยังไงดีอะหนูว่ามันสู้ตาไม่ยอมหนีเลยนะต้องมาตัดด้วยนะเชิญตรวจเลยค่ะงั้นขอเริ่มต้นที่แผงหมูเลยนะครับยินดีครับมันนี่จัดการตัวเสร็จจริงสิบเลยนะคะใช้ได้อยู่นะครับค่ะความสะอาดไม่ค่อยสูงไม่มีเลยค่ะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับนั่นอ่ะไม่มีครับไม่มีแล้วไม่ทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้งั้นล่ะครับไม่จะร้องไห้เลยครับคือมันนี่ลูกผมอะผมใช้ไปส่งหมูอะไม่ยอมไปรอเจอคุณอำนาจก่อนใจไหมผันนี่แล้วนั่นยุกยิกอะไรครับในมือนั่นมีอะไรครับขอดูหน่อยสิครับไม่มีอะไรขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกตัดคะแนนนะครับมันนี่เขียงค่ะรู้แล้วว่าเขียงก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ไม่มีอะไรก็น่าจะเล่นกันอยู่ได้เสียเวลานะครับป๋ามันหายไปไหนแล้วอ่ะนั่นน่ะสิไม่ได้โดนทิ้งไปอยู่ไหนอ่ะเนี่ยโอเคครับครับสำหรับแผงหมูนะครับถูกต้องตามมาตรฐานผ่านครับขอบคุณครับขอเชิญแผงต่อไปครับครับสดสะอาดลูกครับแอปเปิลจากวอชิงตันเลยนะครับได้แผงความสะอาดได้แผงสะอาดเราพาเช็ดก็หอมหมดครับนี่สะอาดเอี่ยมอ่องต่อให้เจ๊น้ำพาเจ้าหน้าที่มาตรวจเราก็รอดชัวร์เฮ้ยฆาตกรเฮ้ยสุชาติเฮ้ยพี่สนผมกินส้มตำพี่ไม่ถึงชั่วโมงแต่พี่รู้ไหมผมถ่ายไปไม่ต่ำกว่า5รอบแล้วเฮ้ยบ้าน่ะไม่จริงสุชาติกินน้ำมาก่อนเลยสงสัยจะต้องมีอีกหลายรอบเดี๋ยวผมจะมาจัดการที่ใหม่นะอ๋อไม่ไหวแล้วโอ้ยขมคอเลยอ่ะหรือว่าพี่สุชาติเขาจะท้องเสียเพราะเราจริงอ่ะพี่ไม่หรอกนี่กะทิเมื่อกี้ที่หนูกินส้มตำไม่ใส่พริกอ่ะโอเคไหมอร่อยค่ะอืมอร
ซ้ายทางขวาเลยอ่ะเด็กยังตดเลยรถมืออ่ะดีแต่สงสัยเครื่องปรุงจะเสียพี่วันนี้เราจะขายส้มตำก่อนเลยเนาะดีพี่งั้นเคลียร์ออกเลยพี่ไม่เอาแล้วไม่ขายละอุ๊ยสวัสดีค่ะWelcome to the ลาพัทลุงค่ะนี่มาตรวจตาความเรียบร้อยของตลาดใช่ไหมคะคุณเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะแต่ว่าจะแวะกินส้มตำแป๊บนึงขอตำปูปลาลักคักๆจานนึงค่ะคักๆด้วยอันดับคักๆเลยนะคะพี่สมทำยังไงดีล่ะนี่ถ้าเขากินแล้วท้องเสียขึ้นมาเราโดนสั่งติดแน่เลยพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองคุณลูกค้าครับคือผมไม่อยากจะเมานะลูกค้าทุกคนที่มากินร้านผมเนี่ยบอกเหมือนกันคำเดียวเลยว่าไม่อร่อยครับฮะรถมือพี่เขยหนูเนี่ยนะคะไม่นิ่งเลยค่ะบางวันนี่โอ้ยเค็มเค็มบางวันก็หวานไปค่ะนี่ขนาดเทให้หมากินนะคะหมายังหอนแล้ววิ่งหนีค่ะแล้วอย่างนี้จะมีลูกค้าเหรอคะไม่มีครับไอ้ที่เห็นขายอยู่นี่คือขายแก้เบื่อไปงั้นๆแหละครับฮะเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวแนะนำส้มตำร้านเด็ดให้เลยค่ะไม่ค่ะพอดีฉันลิ้นจระเข้กินได้หมดรีบๆไปทำนะคะหิวเอาไงดีพี่สนถ่วงเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คิดหาวิธีก่อนเร็วๆนะพี่รู้แล้วเจ้าหน้าที่ค่ะส้มตำปูใช่ไหมคะใช่ค่ะปูที่ต้องเป็นปูนิ่มปูม้าปูลมปูทะเลหรือว่าปลาร้าค่ะคักคักยังไม่ใส่ปูหรอเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะข้างหลังคืออข้างหลังมีมะละกอค่ะมะละกอสดๆจากไร่เลยครับขอบคุณมากนกนกนกอะไรอ๋อนกชอบกินมะละกอครับพวกคุณมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีชดเลยแมลงชดฮะแมลงอะไรครับผลไม้มีแมลงเหรอฮะเปล่าครับหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาแมลงมาให้นกกินแทนมะละกอได้นะครับมันก็เรื่องของคุณสิหน้าที่ของผมไหมเนี่ยที่จะต้องมาตอบอ่ะโอ้เดี๋ยวมาดูนี้สิพี่ณเดชครับทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเจ็บถ้าพูดจะขึ้นค่าแผงจริงด้วยณเดชดูไว้ครับเจ๊ได้มาแล้วป้าเป็นมือหนังสติ๊กเก่าเอามาป้ามันจะดีเหรอเอามาเลยไม่ต้องคิดเอามาสติ๊กใส่ผมครับใครใครยิงนะสติ๊กที่นายใครอย่าให้จับได้นะครับไม่มีเป็นไงบ้างครับสุดยอดเป็นไงโอเคครับร้านผลไม้ผ่านเกณฑ์ครับต่อไปก็เป็นร้านผักนะครับเชิญเลยครับผักออร์แกนิกครับผมเป็นอะไรเหรอครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ
คุณอำนาจก็เคยเป็นตอนวัยรุ่นนะถามเขาครับน้องเขาชอบออกกำลังกายค่ะนี่ค่ะท่านี้กำลังมาค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเบิร์ดตั้งหลายแคลหน่อยค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้พักสวยร้านนี้ลาบอร่อยนะคะลองไหมคะนี่เด็กเชียร์ลาบหรือไม่คะใช้รายงานเด็กนี่มันผิดกฎหมายนะอุ้ยเปล่าค่ะกะทิเคยกินแล้วอร่อยดีพี่ลองสั่งมากินรอส้มตำไหมคะไม่ค่ะส้มตำที่สั่งได้หรือยังคะจะได้เสิร์ฟไหมคะวันนี้เนี่ยเสิร์ฟค่ะได้ค่ะไม่ไหวแล้วพี่สุนไม่กลับมาอีกเหรอคะนั่นน่ะสิไปไหนของเขาเนี่ยถ้าช้าขนาดนี้นะสงสัยต้องจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบมาตรฐานของร้านแล้วมั้งคะเนี่ยจะได้เสิร์ฟไหมคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอุ้ยนี่ได้พอดีเลยนะคะเนี่ยหอมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ได้แล้วค่ะจะได้กินสักทีค่ะเดี๋ยวครับพี่สนมันไม่ใช่จานนั้นครับแต่ต้องเป็นจานนี้ปลาร้าครับครับแล้วทำไมมาทำนี้ล่ะคะเนี่ยพอดีน้องแก้วเนี่ยเขาเป็นมือตำคนใหม่ครับผมเกรงว่าฝีมืออาจจะไม่ถึงผมก็เลยไปแอดตำสูตรพิเศษมาเพื่อให้คุณเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยครับชิมหน่อยสิคักคักเลยไปเอาส้มตำที่ไหนมาโอ้ก็ร้านแถวนี้แหละแต่พี่สั่งพิเศษปลาร้ามาเอาไว้คุณเจ้าหน้าที่เขาหายอยากไปเลยหลอดไปดูว่าพี่เขาจะปุดปุดแบบสี่สุชาติซะแล้วแสบแพ้เลยอ่ะพี่ครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตลาดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยกินส้มตำจากร้านสกปรกจนท้องเสียผมสามารถฟ้องปิดร้านเขาได้ใช่ไหมครับสุชาติงั้นผมขอตรวจแผงผักคุณต่อแล้วกันเชิญเลยครับเป็นอะไรอีกครับผมออกกำลังกายครับอะไรนะพอดีช่วงนี้เจ๊น้ำเขารณรงค์ให้คนในตลาดออกกำลังกายครับใช่ไหมครับใช่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 ออกกำลังกายนี่ได้เวลาออกกำลังกายแล้วมาออกกำลังกายกันเร็วเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ออกไปอย่างไอวิทย์เอ้ยออกกำลังกายพอหรือยังไอวิทย์ยังไม่พอครับพี่สงสัยต้องยังอีกกระโดดตบมันถึงจะไปเอ้ยเราถึงจะได้ออกกำลังกายทุกส่วนครับโอ้ก็กระโดด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 เอาเริ่มนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมรู้สึกสบายมากเลยตอนนี้ที่ออกกำลังกายโล่งสบายอาเป็นยังไงบ้างคะคุณอำนาจเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็มาเต้นออกกำลังกายพร้อมกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของลูกค้าเลยนะต้องโดนตัดคะแนนเป็นอะไรอีกล่ะคุณฮะคือมันนี่ฮะเขาเสียใจที่คุณนะคุณมาตัดคะแนนเขาอะฮะอะไรนะคุณอา
ช่วยไม่ได้ก็หวังว่าต่อไปคงไม่มีเรื่องที่จะต้องให้ตัดคะแนนอีกนะไม่เป็นไรแต่คุณเจ้าหน้าที่ครับร้านเล็กคุณภาพแบบนั้นอ่ะเราจะปล่อยไว้ไม่ได้นะครับมันจะต้องหนีสักกี่คนครับที่ทนทุกข์ทรมานเพราะการท้องเสียแบบผมคุณเจ้าหน้าที่จะต้องปิดปราบปรามร้านหลังนี้นะครับโอ๊ยหกหมดแล้วค่ะรับทราบแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้เอ๊ะแล้วคุณแน่ใจแค่ไหนว่าคุณท้องเสียเพราะส้มตำคะแน่ใจสิครับเพราะวันนี้ทั้งวันน่ะสุชาติกินแต่ส้มตำครับแล้วเมื่อกี้ตอนผมอยู่ในห้องน้ำอ่ะผมก็เซิร์ชหาข้อมูลดูครับว่าระยะฟักตัวของอาการท้องเสียของผมอ่ะมันคือเวลา8ชั่วโมงที่แล้วครับเราตกลงคุณไปกินส้มตำร้านไหนมาร้านส้มตำที่ทำให้ผมท้องเสียก็คือสุชาติคือร้านตาแดงหน้าปากซอยครับพี่สนเป็นอะไรเพราะไอ้ส้มตำจานนั้นอะฉันซื้อมาจากร้านตาแดงปากซอยคะแนนพวกเรามันนี่คิดว่าการให้โอกาสคนอ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะคะคุณอำนาจสายหน่อยถ้าคุณอำนาจตัดสินเอียงไปทางซ้ายขวาพี่หรือว่าไปทางขวาหรือว่าตรงกลางผลออกมาจะไม่เป็นกลางนะคะโอ้ยพวกคุณนี่มีพิรุธนะเนี่ยปกปิดการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าจะต้องถูกตัดคะแนนขอจดคะแนนภาพรวมดีกว่าเฮ้ยอะไรแบบแบบโหแล้วแค่แมงสาพี่สนฉันทำไมครับฉันค่ะโอ้อาการมันเป็นยังไงบ้างครับไม่ก็ถามอีกไหลยังกับท่อแตกอ่ะเป็นเพราะซ่อมตามร้านคุณแหละเดี๋ยวฉันจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอุ้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยก็สุชาติขนาดเพิ่งกินไปอ่ะก็ยังบอกเลยว่าร้านผมมันสะอาดเนี่ยแถมเด็กยังกินได้เลยครับใช่ค่ะไปดูหลักฐานในห้องน้ำไหมอุ้ยจะมาอีกแล้วอ่ะพี่สนเอาไงดีอ่ะพี่สนแต่ถ้าบอกไปอ่ะก็เหมือนทำร้ายตาแดงนะแต่ถ้าไม่บอกร้านพี่ก็ต้องถูกปิดนะแล้วที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเอางั้นเหรอเออเลูกค้าครับทางร้านเราเนี่ยก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับคือว่าส้มตำจานที่ลูกค้ากินไปอ่ะ
มันไม่ใช่ของร้านเราครับฮะอ้าวแล้วมันของร้านไหนอ่ะร้านตะแดงปากซอยครับฮะหนักกว่าเดิมอีกตายแล้วจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนอย่างผมนะครับผมว่าอาการของคุณพี่อ่ะจะต้องหนักมากๆเลยครับและผมสันนิษฐานว่าปลาร้าของที่ร้านตาแดงเนี่ยจะต้องเสียแน่ๆเลยครับทางที่ดีนะครับผมว่าคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าครับได้แต่อย่าคิดว่าจะรอดนะเพราะฉันจะแจ้งข้อหาหลอกลวงลูกค้าอีกข้อหาโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะสาบไว้ก่อนมาก่อนละพี่สนครับพี่สนก็เปิดร้านนี่มาตั้งนานแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าจะมั่นใจในฝีมือของตัวเองมั่นใจในความสะอาดของตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นน่าจะกังวลไปแก้ปัญหาผิดๆจนกลายเป็นเรื่องมันใหญ่แบบนี้เลยครับแหมทำเป็นมาพูดนั้นสุชาติฮะเพราะแกแหละอุ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปนะครับอุ้ยเนี่ยอาการยังไม่หายเลยเนี่ยอุ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับไม่โอ้ยอ๋อนี่ล็อกไปเลยโอ๊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 ยอย่าคนเดียวมันถึงชุนละมุนวุ่นวายอย่างเงี้ยโอ๊ยล็อกไว้ล็อกไว้พี่จะโดนปิดไปไม่รู้สบายแล้วครับโอ๊ยล็อกไว้เฮ้ยพี่สนโอ๊ยมันมีมวนครับมันมีมวนออกมาแล้วที่ไหนลุงข้อเท้าหรือเปล่าชัดเลยให้เห็นหน้าตัวเองไม่เป็นไรนะคะปรากฏคราวหน้าไว้เอาใหม่เนาะจ้าเอ้าตั้งใจอย่างโอ้เฮ้ยนี่ดีนะเขาแค่ปรับตกรอบถ้าเกิดว่าเขาสั่งปิดตลาดแล้วก็เจ๊งหมดกันต่อไปเนี่ยพวกเราก็ต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นทาเชื้อที่พื้นที่แผงที่เขียงตามที่คุณอำนาจแนะนำนะเจ๊จริงนะเจ๊นี่เราฉีดป้องกันก็ดีนะคะแล้วก็ซื้อที่ดักแมลงสาบไว้ก็ดีจะได้ไม่เข้าปากใครอีกพูดเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยนี่เริ่มฉีดที่แผงหมูนั่นก่อนเลยเพราะที่เจอแมลงสาบอะเจอจากแผงหมูเฮียตังนั่นแหละเย้พูดจะว่าทั้งตลาดอะมันมีแมลงสาบอยู่ตัวเดียวนั่นแหละใช่อย่าเถียงกันเลยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่แล้วคนก็ทำแผงตัวเองสะอาดก็พอแล้วแล้วก็อย่าทิ้งเศษอาหารไว้แค่นี้แมลงสาบก็ไม่มาแล้วครับและที่สำคัญนะครับคราวหลังอย่าไปโกหกเจ้าหน้าที่อีกนะครับถ้าเราดูแลตลาดไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบครับรู้แล้วน่ะพูดเยอะจริงๆเลยเอ้าก็มันจริงป่ะล่ะจริงก็ทำไมล่ะฮะเฮ้ยแค่นี้จะตีเลยเหรอไม่ใช่แมลงสาบอยู่ที่ไหนอ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่แล้วคนก็ทำแผงตัวเองสะอาดก็พอแล้วคราวหลังอย่าไปโกหกเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเราดูแลตลาดไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบครับกะทิตื่นได้แล้วไม่ตื่นใช่ไหมต้องโดนฝนตกกะทิไปโรงเรียนได้แล้วเออเป็นดูดาไม่มีจิตวิญญาณเด็กเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งกะทิเองไปมันตัวน้อยตัวนิดกะทิไม่อยากไปเลยโดนเด็กให้กะทิไปไอ้วิทย์มันเกลียดทุเรียนนี่ไอ้วิทย์โอ้ยพอแล้วพี่